การลุ้นจากลูกเตะมุมครับของทางบุรีรัมย์เปิดยอดเข้ามาลูกนี้เข้ามือของแพทริกเดโต้เดโต้เปิดบอลสวนเร็วขึ้นไปโอ้โหมาแล้วครับแม่นด้วยวิลเลียมเอริเก้วิลเลียมลากมาตรงกลางมีสันติภาพนะครับวิลเลียมสับขาหลอกเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงลูกนี้1 0เลยครับโอ้โหสุพรรณบุรีได้ประตูครับในนาทีที่3จากวิลเลียมเอริเก้ขึ้นนำเร็วเลยครับเป็นจังหวะแรกของสุพรรณบุรีครับได้โอกาสสวนกลับแล้วก็เป็นวิลเลียมเอ็นริเก้นะครับทำประตูนี้ให้กับสุพรรณบุรีครับออกนำทีมแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปก่อนนะครับในเกมวันนี้1ประตูต่อ0ครับเจ้าตัวก็แสดงความดีใจถอดเสื้อเลยนะครับวิลเลียมเอ็นริเก้ครับเป็นโอกาสแรกแล้วก็ยิงผ่านทางนพพลละครพลเข้าไปเลยครับย้อนกลับมาดูครับตั้งแต่จังหวะของแพทริกเดโต้เลยนะครับเปิดจังหวะนี้มาแม่นทีเดียวครับไม่ล้ำหน้าแล้วเป็นทางฝั่งของวิลเลียมเอริเก้เลยครับหลบสัสลักจังหวะนี้ครับล็อกเข้ามาแล้วยิงมีช่องตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยครับจังหวะแรกของเกมครับที่สุพรรณบุรีมีโอกาสจบสกอร์ขึ้นนำรวดเร็วครับ1ประตูต่อ0ถือว่าทำได้อย่างเป็นเส้นเด็ดขาดจริงนะครับสำหรับทางวิลเลียมเอริเก้ดูครับโยกแล้วจังหวะที่2เนี่ยยังหลอกอีกทีนึงนะครับครับเป็นประตูที่5ของเจ้าตัวด้วยนะครับที่ทำได้ในการมาเล่นกับสุพรรณบุรีครับก็ยังสู้เต็มที่นะครับสำหรับสุพรรณบุรีแม้กระทั่งกองเชียร์เองครับวันนี้ก็ยังเข้ามาให้กำลังใจครับกับเกมนัดสุดท้ายในบ้านของฤดูกาลนี้นะครับ